สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแตงกวาผัดไข่สูตรโฆษณาบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาปอกเปลือกแตงกวากันเลยครับผมก็ใช้แตงกวาอยู่300กรัมนะครับหรือประมาณ6ลูกนะครับให้เราปอกเปลือกเขานะครับไม่ต้องปอกเปลือกจนหมดนะครับให้มีสีเขียวๆเหลืออยู่บ้างนะครับปอกเปลือกแตงกวาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตัดหัวท้ายแตงกวาออกนะครับปอกเปลือกแตงกวาเสร็จนะครับก็นําแตงกวาของเรามาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยนะครับเมื่อเราหั่นแตงกวาเสร็จนะครับก็ให้เรานําแตงกวาของเราไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับเพื่อนล้างแตงกวาเสร็จแล้วนะครับก็นําแตงกวานะครับขึ้นไปเสด็จน้ําพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทําขั้นตอนน้ําซอสกันเลยครับน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับคนส่วนผสมน้ำซอสเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแตงกวาผัดไข่กันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่ไข่ไก่ลงไปเลยครับไข่ไก่5ฟองนะครับแล้วก็ใช้ตะหลิวนะครับตีไข่แดงให้แตกนะครับแล้วก็รอไข่ของเราเซตตัวนะครับไข่ของเราก็เซตตัวด้านนึงนะครับพลิกกลับด้านเลยครับแล้วก็ผัดไข่ของเราให้สุกเลยนะครับสับๆไข่ของเราให้เป็นชิ้นๆนะครับแล้วตามด้วยกระเทียมไทยโขกหยาบนะครับ1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมร้อยแตกกลิ่นหอมนะครับกระเทียมเราแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยแตงกวาที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็น้ำซอสที่เราผสมไว้นะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราผัดคลุกเคล้าเข้าดีนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะใช้ฝาหม้อปิดอบเอาไว้นะครับเพื่อให้แตงกวาของเราสุกกำลังดีและก็สุกทั่วๆนะครับจะอบประมาณ2นาทีนะครับเพื่อนๆแล้วก็อบแตงกวาของเราครบ2นาทีนะครับเปิดฝาหม้อออกเลยครับแล้วก็ผัดต่ออีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแตงกวาผัดไข่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับแตงกวาของเราก็มีความกรอบนอกนุ่มในนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้